สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักการปลูกบอนสีทุกท่านเลยวันนี้ตามคำขอของท่านผู้ชมค่ะว่าอยากจะดรูบอนสีนางสวาหะของฟาร์มคุณแม่เป่งก็เลยเอามาให้ดูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้สีนี้เนาะเขาออกจะสีม่วงๆบางๆตอนนี้พอหัวเขาแก่ขึ้นเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ก็สวยไปอีกแบบสวยเข้มดีค่ะและชื่อของบอนสีนางสวาหะเนี่ยได้มาจากละครเรื่องรามเกียรตินะคะ และในเรื่องรามเกียรติเนี่ยนางสวหาหะเขาจะเป็นแม่ของหนุมานซึ่งเป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องนี้นะคะพอเราได้เลี้ยงบอลสีแล้วเราก็ได้รู้ประวัติของตัวละครต่างๆเนี่ยมันก็น่าสนใจเนาะแต่ละชื่อแต่ละนามที่เขาตั้งบอลสีเนี่ยมองๆแล้วก็สมชื่อจริงๆค่ะ บอนสีนางสวาหาเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งมีมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะเพราะว่าบอนสีที่สวนจะค่อนข้างเยอะค่ะตอนน้ําท่วมเราก็ไม่รู้ไปตั้งไว้ตรงไหนพอดีมีท่านผู้ชมอ่ะเขียนมาบอกว่าอยากจะชมบอนสีสนางสวาหาจังเลยฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องไปดูเอ๊เขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเจอเขาค่ะก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะหัวค่อนข้างใหญ่แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งจะค่อยๆทย,ย,ยอยแยกหนอแล้วก็อ่า ปาดหัวเพื่อที่จะมีลูกเยอะๆนะคะแล้วก็เราจะมาแบ่งปันกันค่ะเพื่อนๆอยากจะชมบนสีตัวไหนก็เขียนมาบอกฟาร์มคุณแม่เป่งได้นะคะถ้าเรามีก็จะมาให้ชมนะคะ